ผมจีฮะเจอแล้วช่อง Just Toy ฮะช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิกเกอร์โมเดล One Piece Scale WCF ครับคลิปนี้มาแนะนำชี้เป้าผมซื้อโมเดลที่ไหนซื้อยังไงมีคนถามผมเยอะมากๆเลยนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณแฟนๆที่ติดตามช่องเราด้วยนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับอันดับแรกนะครับผมซื้อโมเดลที่ไหนนะฮะ1นะครับก็คือซื้อที่ร้านค้าขายของเล่นหน้าร้าน2ซื้อทางออนไลน์ก็จะมีหลายแบบมากๆไม่ว่าจะเป็น Facebook IG เว็บไซต์นะฮะซึ่ง Just Toy นะครับผมซื้อจาก Facebook ช่องทางออนไลน์นั่นเองครับถามว่าทำไมผมต้องซื้อที่ออนไลน์นะครับซึ่งการซื้อหน้าร้านหรือซื้อออนไลน์เนี่ยมันก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปขอเริ่มต้นที่ซื้อที่หน้าร้านก่อนซื้อที่หน้าร้านเนี่ยข้อดีของมันคือเราเห็นของเราได้ของแน่ๆจ่ายเงินก็ต่อเมื่อได้ของนะครับแต่ว่าซื้อที่ร้านเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าเขามีต้นทุนการเปิดร้านมีต้นทุนการเช่าที่มีต้นทุนการจ้างคนมาขายราคามันก็จะสูงขึ้นนะครับผมแต่ถ้าเราซื้อออนไลน์มันไม่มีต้นทุนพวกนี้ราคามันก็จะดีมากๆนะครับผมนี่แต่อย่างไรก็ตามครับผมซื้อออนไลน์ก็มีความเสี่ยงครับเสี่ยงโดนโกงนั่นเองซื้อของแต่ไม่ได้ของนะเฮ้ยแล้วทำยังไงอ่ะครับวันนี้เรามีวิธีครับไม่ต้องกังวลฮะช่วยให้เพื่อนๆลดอัตราการโกงได้นะฮะผมไม่ได้บอกว่าทำตามผมแล้วจะไม่โดนโกงนะอันนี้ไม่ใช่นะฮะคือลดความเสี่ยงการถูกโกงได้นะครับผมเอาละครับไปดูเลยฮะอันดับแรกนะครับกลุ่มที่ผมซื้อโมเดลวันพีซนะผมซื้อที่ไหนนะครับให้เพื่อนๆทำตามเลยได้เลยฮะเดี๋ยวผมขึ้นคลิปให้ก็คือเข้าไปที่ Facebook นะครับผมจากนั้นกดไปที่ค้นหาฮะให้พิมพ์คำว่าโมเดลวันพีซเลยนี่โมเดลวันพีซมันก็จะขึ้นมาแบบอย่างนี้เลยนะนี่กลุ่มอย่างนี้นะฮะมีหลายกลุ่มมากๆเลยครับผมนี่ก็ไปที่กลุ่มครับนี่มีหลายกลุ่มโหพี่มีหลายกลุ่มมากซื้อกลุ่มไหนเดี๋ยวผมบอกกลุ่มที่ผมซื้อเลยครับผมอันนี้ผมไม่ได้โฆษณาได้เงินจากเขาเลยนะแต่ว่าอันนี้เป็นผมที่ผมซื้อจริงๆนะครับนั่นก็คือกลุ่มขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับOne Piece นะนี่ร้านนี้เลย One Piece 2016ซื้อขายเป็นมูลโมเดลแท้ไม่โกงและไม่เกียรแบบนี้เลยครับก็กดเข้าไปขอเข้ากลุ่มนะครับผมนี่อย่างนี้เลยปุ๊บเห็นไหมครับก็จะเจอว่ามีคนมาโพสต์ขายของเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับเห็นไหมอีกห้องนึงครับนี่อีกห้องนึงนี่ห้องแรกนะได้ไปแล้วนะมีรูปชัดเจนนะครับผมซื้อขายเสนอราคาวันพีซนี่นะครับห้องนี้นะฮะมี2ห้องที่ผมซื้อหลักๆนะครับผมเฮ้ยพี่แล้วห้องอื่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันมีหลายห้องมากๆได้ครับผมคือห้องอ่ะมันมีเยอะมากๆนะครับผมก็ซื้อหลายๆห้องเหมือนกันแต่ว่าที่ผมพูดให้เพื่อนๆฟังเนี่ยเป็นกลุ่มที่โอเคมากๆนะครับโอเคระดับนึงเลยนะครับโอเคของพี่มันคืออะไรกลุ่มที่โอเคสำหรับของผมสำหรับผมนะหนึ่งนะครับคือกลุ่มนี้มีสมาชิกเยอะสมาชิกเยอะหมายความว่าอะไรก็คือมีคนมาขายแลกเปลี่ยนสินค้าเยอะนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถโอกาสที่จะเจอตัวแลของใหม่ๆเนี่ยง่ายขึ้นนะครับสองนะครับกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มพวกนี้เนี่ยมีการสมัครบัตรพ่อค้าครับคนที่จะขายของในกลุ่มนี้ได้เนี่ยคุณต้องมีบัตรพ่อค้าวัดพ่อค้ามันดียังไงก็คือ1 นะครับแอดมินห้องเนี่ยเขาจะสกรีนคนขายให้เราระดับหนึ่งเลยว่าคนนี้มีเบอร์โทรอะไร Facebook อะไรนะครับประวัติการขายเป็นยังไงซึ่งทำให้เราเนี่ยสกรีนได้ว่าพ่อค้าคนนี้น่าจะโอเคในการซื้อขายถูกไหมนะครับสำหรับกลุ่มอื่นๆที่ไม่มีเนี่ยก็ต้องระวังนะครับอ้อขอย้ำอีกทีนึงเพื่อนๆซื้อ2กลุ่มนี้ไม่ได้แปลว่าเพื่อนๆจะไม่ถูกโกงนะเพื่อนๆต้องตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับอันนี้ย้ำนะต้องตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับคุณต้องเช็คของคุณเองนะว่าคนนี้โอเคหรือไม่โอเคไม่ใช่บอกเอ้ยจะทอยบอกซื้อกลุ่มนี้ซื้อเดี๋ยวโดนโกงบอกว่าผมไม่ได้นะอันนี้ผมขอบอกตรงนี้ก่อนนะออกตัวก่อนนะว่ากลุ่มนี้สกินระดับหนึ่งนะครับแต่ยังไงเพื่อนๆก็ต้องตัดสินใจด้วยตัวของเพื่อนเองนะครับคนไหนไม่ชัวร์ไม่ต้องซื้อนะครับใจเย็นๆนะฮะผมขอพูดอย่างนี้ละกันโอเคนะนี่ก็มาชี้เป้าแล้วครับต่อไปครับผมขอพูดมารยาทการอยู่ร่วมในห้องซื้อขายวันพีซนิดนึงนะครับผมถ้าเพื่อน
เข้าไปแล้วเนี่ยอ่านกฎของกลุ่มเขาด้วยว่าห้ามทำอะไรบ้างห้ามโพสต์ห้ามอะไรเงี้ยมันมีกติกาอยู่ต้องปฏิบัติตามครับ2ถ้าเพื่อนๆเห็นราคาโมเดลที่เพื่อนๆคิดว่ามันแพงเกินไปหรือถูกเกินไปเพื่อนๆไม่ต้องไปคอมเมนต์ว่าเขานะฮะห้ามเด็ดขาดนะครับผมใครขายแพงก็ปล่อยผ่านถ้าใครขายถูกเกินไปก็ปล่อยผ่านนะครับไม่ต้องไปคอมเมนต์อะไรนะครับไม่ต้องไปแซะไม่ต้องไปอะไรนะฮะเป็นมารยาทนะครับคุณไม่พอใจซื้อคุณก็ไม่ต้องคอมเมนต์นะครับก็ไม่พอใจก็เปิดพอใจก็ซื้อไม่พอใจก็ไม่ต้องซื้อแค่นั้นนะครับผมโอเคไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้นทุนของพ่อค้าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะฮะบางคนเนี่ยอาจจะซื้อต่อมาเพื่อขายอีกทีนึงบางคนอาจจะรับตรงมามันไม่เหมือนกันราคาย่อมแตกต่างกันนะครับผมนี่คือข้อที่ผมฝากไว้นะฮะแน่นอนครับการซื้อออนไลน์มันต้องมีค่าจัดส่งด้วยนะครับโดยปกติที่เขาโพสต์ขายกันเขาก็บอกว่ากล่องนี้ราคาเท่านี้ราคาส่งเท่านี้เพื่อนๆต้องอ่านและทำความเข้าใจให้ชัดเจนนะครับผมเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะวันนี้มาชี้เป้าเพื่อนๆหลายคนอยากรู้ว่าผมซื้อโมเดลที่ไหนสั่งของยังไงนะครับผมก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่าผมซื้อออนไลน์ห้องที่บอกไป2ห้องเมื่อกี้นะครับผมเอาละครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องจัดถอยด้วยนะฮะคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ